ชี้แจงยอดอนุมัติของแบงค์สีส้มนะคะถ้าใครได้ใบนี้เนี่ยพี่เต้าจะสอนอ่านนะคะว่ามันหมายความว่าอย่างไรใครหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่มันอนุมัติเท่านี้เขาจะสั่งจ่ายเงินยังไงนะคะตามคลิปนี้มาค่ะตัวนี้นะคะเป็นเคสจริงของโครงการเรานะคะก็อนุมัติอยู่ที่2.5 ล้านน้องเห็นไหมคะว่าจะมีการสั่งจ่ายเช็คในนามบริษัทเพราะว่าตัวอันนี้ค่ะมันเป็นการซื้อขายระหว่างบุคคลกับบริษัทบริษัทเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของโครงการถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยธนาคารจะต้องสั่งจ่ายเช็คให้กับบริษัทนะคะเขาจะสั่งจ่ายเช็คให้กับผู้ขายเขาก็สั่งจ่ายเช็คส่วนใหญ่นะคะก้อนใหญ่ๆเยอะๆเนี่ยให้กับผู้ขายและที่เหลือนะคะก็จะให้กับผู้ซื้อข้างบนขยับไปนิดนึงมันจะมีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตัวนี้ถามว่าไม่ทำได้ไหมมันเป็นข้อบังคับที่ควรจะทำนะคะปกติต้องทำเพราะว่าในกรณีที่บ้านเรานะคะเกิดเหตุไม่คาดฝันอัคคีภัยหรือวาตภัยอะไรหลายอย่างนะก็เขาก็จะยกหนี้ไปเลยโดยที่เราไม่ต้องรับหนี้ก้อนนั้นแล้วนะคะทำไว้เถอะ 3,000 กว่าบาทเองซึ่งคุ้มครองนะคะตลอดระยะสัญญาที่เราทำสัญญากับแบงค์นะคะในที่นี้ก็คือ3ปีนะคะในกรณีที่แบบว่าพี่สมมุตินะบางคนนะบริษัทหรือว่าโครงการอยากเกิดอยากจะลดราคาบ้านลงนะคะแปลว่าลูกค้าจะต้องได้เงินส่วนต่างใช่ไหมคะทีนี้ลูกค้าเนี่ยจะต้องไปคุยกับทางบริษัทหรือว่าโครงการเองนะคะว่าจะคืนเงินส่วนลดให้กับลูกค้าเป็นยอดเท่าไหร่อันนี้ต้องไปคุยกันเองนะคะแบงค์จะไม่รับทราบแล้วนะคะเพราะแบงค์จะยึดราคาในสัญญาจัดซื้อจัดขายและสั่งจ่ายเช็คยึดตามสัญญาจัดซื้อจัดขายเท่านั้นค่ะฝากกด follow พี่เต้าได้นะใครอยากจะยื่นกู้เองหรือว่าติดขัดเรื่องการยื่นกู้สินเชื่อบ้านนะคะสามารถเรียนคอร์สนี้ได้